สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเศรษฐินีเคลื่อนไหวแล้วหลังประกาศรับสมัครสามีทำหนุ่มๆยื่นคิวผ่านแชทแทบถล่มวันที่10มกราคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของผู้ชายเฟซบุ๊กชื่ออย่าลืมฉันโดยระบุข้อความว่าแฮชแท็กรับสมัครสามี1อัตราพร้อมคุยพร้อมอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแก่แล้วไม่คุยเยอะคุยเลอะเทอะมันเด็กน้อยแฮชแท็กคุณสมบัติฝ่ายหญิง 1. แม่ไม้ลูกติด3คนอายุย่างเข้า36ลูก3คนไม่ต้องเดือดร้อนใครเพราะมีปัญญาเลี้ยงดูส่งเสียเองได้ 2. มีบ้านรถคอนโดพร้อมหนี้สินครบครันมรดกจากแม่ให้บ้าน2หลังสร้างเองด้วยน้ำพักน้ำแรง1หลังคอนโด1ห้องไม่ต้องกลัวเพราะเรามีปัญญาผ่อนทุกเดือน 3. มอไซค์3คันกระบะเก่าๆ2คัน6ล้อเก่าๆ1คันรถเก๋งเก่าๆ1คันแฮชแท็กเน้นว่าเก่า 4. ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าเปิดเองดูแลเองบริหารเองมา5ปีแฮชแท็กถึงไม่ร่ำรวยแต่ไม่เดือดร้อนใคร 5. การศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบัญชีแต่ไม่ได้ใช้ใบปริญญาหาเงินหางานตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาชีวิตรอจบ 6. นิสัยใจคอเดี๋ยวมาศึกษากันต่อแค่คุณเปิดใจกับคุณสมบัติของเรา Hashtag คุณสมบัติฝ่ายชาย 1. ไม่มีพันธะใดๆไม่มีคนคุยไม่มีแฟนไม่มีเมียมีเมียแต่เมียตายแล้วได้อยู่นะ 2. ไม่รังเกียจความเป็นแม่ไม้ลูก3ไม่ต้องมารักลูกเราแค่คุณเอ็นดูพวกเขาก็พอ 3. ไม่ติดเหล้าบุหรี่การพนันแฮชแท็กพอไม่เคยทำให้ใครรวยไม่เจ้าชู้มีเหลือไหม 4. ขอผู้ชายที่มีความเป็นลูกผู้ชายจริงๆคุณไม่ต้องซัพพอร์ตเราด้านการเงินแค่คุณดูแลตัวเองได้เราก็ดีใจแล้ว 5. พร้อมที่จะคบและซื่อสัตย์ต่อกันไม่ถือมีดรอแทงข้างหลังกันตลอดเวลาแฮชแท็กเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติง่ายๆของคนรักกันลองเปิดใจดูแล้วคุณจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงเพื่อนๆช่วยแชร์ได้นะแชร์ไปจนกว่าจะเจอเนื้อคู่คุณสมบัติดังที่กล่าวไปแล้วแต่ถ้าไม่เจอเราพร้อมจะโสดตลอดชีวิตนะเราประกาศชัดเจนแล้วคุณล่ะพร้อมชัดเจนกับเราหรือยังเราต้องการมีตัวตนกับคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังคุณยินดีไหมลองเปิดใจศึกษากันดูนะคะแม่รุ่นใหญ่ต้องแบบนี้นะคะไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอล่าสุดเจ้าของโพสต์ดังกล่าวได้ชี้แจงผ่านทาง Facebook อย่าลืมฉันระบุว่าจากโพสต์เมื่อวานกะว่าจะโพสต์เล่นๆขำๆกับเพื่อนๆแต่ทุกถ้อยคำในโพสต์คือเรื่องจริงนะคะดูเหมือนว่าเรื่องมันจะยาวทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทยอยกันทักมาโบกไม้โบกมือ#กระแสโซเชียลที่โพสต์ไปแค่ขำๆแต่ถ้าได้สามีจริงๆก็เป็นผลพลอยได้ที่ดีไม่ค่อยได้ตอบใครนะคะปกติไม่รับแอดเพื่อนในเฟซที่ไม่รู้จักอยู่แล้วนอกจากแม่ค้าออนไลน์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ชื่นชอบผู้หญิงแกร่งแต่ข้อเสียของผู้หญิงแกร่งไม่มีใครเคยถามว่าไหวไหมเพราะฉะนั้นต้องสู้ต่อไปค่ะแฮชแท็กคุณแม่ลูก3ขณะที่กระแสตอนนี้ทั้งในสังคมและโลกออนไลน์ต่างพูดถึงเรื่องราวของสาวคนดังกล่าวที่ประกาศรับสามีว่าเป็นคนตรงคนจริงและไม่อ้อมค้อมขนาดผู้หญิงด้วยกันเองยังยกเป็นไอดอลและอวยพรให้เธอได้เจอหนุ่มที่รักจริงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ